การถอดจิตออกจากกายและการตายแล้วฟื้นของหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระภิกษุผู้ได้อภิญญาที่สำคัญรูปหนึ่งซึ่งเราไม่ควรจะผ่านเลยไปคือพระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าทรงจังหวัดอุทัยธานีหลวงพ่อฤาษีลิงดำมีชื่อจริงตั้งแต่เด็กว่าสังเวียนต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวีระเด็กชายวีระเกิดเมื่อวันที่28มิถุนายน2460ที่บ้านตำบลสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีบิดามารดาชื่อนายดวงนางสมบูรณ์สังสุวรรณเป็นบุตรคนที่3ในบรรดาพี่น้อง5คนแม้จะมีนิสัยซุกซนตามประสาเด็กแต่ก็เป็นผู้ที่ถือศีลไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไหว้พระก่อนนอนทุกวันตามที่แม่สอนชอบพระพุทธรูปมากและภาวนาพุทโธอยู่เสมอเพื่อเป็นคาถากันผีแสดงว่ามีใจใฝ่ในทางธรรมมาตั้งแต่เด็กแล้วเมื่อเป็นหนุ่มอายุครบบวชก็ได้บวชพระที่วัดบางน้ำโคตำบลบางน้ำโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูรัตนากรพิรมเป็นอุปัชฌาย์หลวงพ่อปานและหลวงพ่อเล็กเป็นพระคู่สวดมีชายหนุ่มวัยเดียวกันร่วมบวชพร้อมกันในวันนั้นอีก2คนคือพระสวัสดิ์ซึ่งต่อมาได้รับฉายาว่าลิงขาวและอีกคนคือพระน้อมซึ่งต่อมาได้รับฉายาว่าลิงเล็กส่วนพระวีระนั้นได้รับฉายาในเวลาต่อมาว่าลิงดำอาจเป็นเพราะท่านมีผิวคล้ำกว่าเพื่อนนั่นเองและฉายาทั้งหมดนี้หลวงพ่อปานวัดบางน้ำโคท่านเป็นผู้ตั้งให้เนื่องจากเห็นว่าพระทั้ง3รูปนี้มีความสุขสนนั่นเองเป็นการให้ฉายาด้วยความรักและความเมตตามากกว่าอย่างอื่นพระครูรัตนากรพิรมผู้เป็นอุปัชฌาย์เป็นผู้หนึ่งที่มีอนาคตังสยานคือสามารถล่วงรู้อนาคตของตนเองและผู้อื่นได้ท่านอุปัชฌาย์ได้ทำนายว่าพระสวัสดิ์และพระน้อมเมื่อบวชครบ10พรรษาแล้วจะต้องไปอยู่ป่าตลอดชีวิตส่วนพระวีระนั้นก็ต้องเข้าป่าเช่นกันแต่อยู่ไม่นานต้องออกจากป่ามาสอนลูกศิษย์ซึ่งมีจำนวนมากเมื่อบวชได้ครบ20พรรษาต้องออกจากสำนักวัดบางน้ำโคไปได้ดีในถิ่นอื่นต้องสอนพุทธบริษัทจำนวนมากและเหน็ดเหนื่อยตลอดชีวิตพระภิกษุทั้ง3เมื่อบวชแล้วก็มุ่งศึกษาพระธรรมและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังโดยมีหลวงพ่อปานสนันโทแห่งวัดบางน้ำโคเป็นอาจารย์คนสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนั่งวิปัสสนากรรมฐานจนพระวีระสามารถได้ฌาน4ในเวลาต่อมาหลังจากนั้นหลวงพ่อปานได้นำพาพระทั้ง3เดินทุดงเข้าป่าเป็นไปตามที่พระอุปัชฌาย์ทำนายไว้โดยพระสวัสดิ์และพระเล็กไม่ได้ออกจากป่าเลยคงปฏิบัติธรรมอยู่ในป่านั้นตราบสิ้นชีวิตส่วนพระวีระได้กลับมาและได้ศึกษาทางธรรมต่อทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดจนสอบได้ปริญญาธรรม4ซึ่งได้รับคำนำหน้าว่าพระมหาวีระในปีพ.ศ.2511พระมหาวีระได้ย้ายไปอยู่ที่วัดท่าทรงจังหวัดอุทัยธานีและในเวลาต่อมาได้เป็นเจ้าอาวาสที่วัดนั้นท่านได้ปฏิบัติธรรมและสั่งสอนชาวบ้านได้บูรณะวัดท่าทรงที่สุดโทรมให้เป็นวัดที่สวยงามและได้นำญาติโยมสร้างสิ่งสาธารณกุศลต่างๆมากมายจนกระทั่งสิ้นอายุขัยเมื่อวันที่30ตุลาคม2535ตำแหน่งทางคณะสงฆ์ครั้งสุดท้ายของท่านคือพระราชพรหมยานแต่คนส่วนมากเรียกท่านกันติดปากว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำเมื่อครั้งอายุได้12ขวบเด็กชายวีระได้ป่วยเป็นอหิวาตกโรคซึ่งกำลังระบาดอยู่ทั่วไปในขณะนั้นเนื่องจากได้กินพลาหอยขงดิบเข้าไปทำให้มีอาการถ่ายท้องไม่หยุดและอ่อนเพลียมากรู้สึกปวดมวนในท้องตลอดเวลาแม่ได้ไปตามลุงซึ่งเป็นหมอในหมู่บ้านมารักษาลุงผู้เป็นหมอก็ให้ทั้งยากินและยาฉีดแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นแต่อย่างใดอาการของเด็กชายวีระแย่ลงเป็นลำดับแม่เห็นว่าคงไม่รอดแน่แล้วจึงได้นำพระพุทธรูปมาวางไว้ข้างๆกายของเขาเช
จุดธูปบูชาและบอกลูกชายให้ภาวนาว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆซึ่งเด็กน้อยก็กระทำตามที่แม่บอกเด็กชายวีระมีความเชื่อมั่นในพระพุทธรูปว่าจะช่วยเขาหายจากการเจ็บป่วยได้จึงยึดเอาเป็นที่พึ่งและภาวนาเรื่อยไปไม่หยุดหย่อนกลิ่นธูปที่ลอยวนอยู่ใกล้ๆนั้นทำให้รู้สึกชื่นใจอย่างประหลาดเกิดธรรมปีติขึ้นในใจขณะที่ดวงตาของเด็กน้อยฝ้าฟางลงเขากลับมองเห็นภาพพระพุทธรูปองค์หนึ่งเด่นชัดขึ้นพระพุทธรูปองค์นั้นเหลืองอร่ามสวยงามมากและยิ้มน้อยๆให้เขาต่อมาองค์พระได้ค่อยๆลอยสูงขึ้นไปในอากาศและแปรเปลี่ยนเป็นแสงสว่างเจิดจ้าและสวยงามมากเมื่อเขามองไปที่แม่และญาติที่เฝ้าดูอยู่เขามองไม่เห็นคนเหล่านั้นเพราะดวงตาของเขาได้ฝ้ามัวระยะที่มองเห็นสั้นลงเป็นลำดับแม้พระพุทธรูปองค์นั้นก็หายไปแล้วเขาจึงเริ่มภาวนาพุทโธอีกภาพของพระพุทธรูปก็กลับมาอีกและในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนเป็นภาพพระภิกษุหน้าตาเหมือนชาวเนปาลขึ้นมาแทนที่พระภิกษุรูปนั้นมีผิวขาวอมชมพูมีสง่าราศีหาที่เปรียบไม่ได้ต่อมาเด็กชายวีระพบว่าตัวเองมีร่างสองร่างกล่าวคือร่างหนึ่งนอนอยู่ในลักษณะของคนป่วยส่วนอีกร่างหนึ่งยืนอยู่ข้างๆร่างเดิมนั่นแสดงว่าเจตโพธิ์หรืออัธิสมานกายหรือกายทิพย์แล้วแต่จะเรียกได้ออกจากร่างกายเนื้อเรียบร้อยแล้วเมื่อกายทิพย์ของเด็กชายวีระมองไปที่กายเนื้อของตนที่นอนอยู่นั้นเขารู้สึกว่ามันน่าเกลียดและน่ากลัวไม่น่าดูเลยบรรยากาศบนบ้านตอนนั้นก็ทำให้รู้สึกอึดอัดจึงบอกแม่ว่าจะลงไปเดินเล่นที่ใต้ถุนบ้านนะแต่แม่ก็หาได้สนใจเขาไม่มัวแต่เศร้าโศกอยู่กับร่างกายเนื้อที่นอนแน่นิ่งอยู่นั้นแม้เขาเชื้อเอื้อมือไปจับตัวท่านแต่แม่ก็ไม่สนใจใยดีจึงไปหาลุงหมอลุงหมอก็ไม่สนใจไม่มีใครบนบ้านสนใจเขาเลยสักคนเดียวแต่กลับไปสนใจกายเนื้อนั้นกันหมดเขาจึงเดินลงจากบ้านไปตามลำพังด้วยความรู้สึกที่เบาหวิวเพียงแต่นึกอยากไปหลังบ้านเท่านั้นก็ไปถึงทันทีได้ยินพวกที่อยู่บนบ้านร้องให้กันเอ็ดอึงและพูดกันว่าเขาตายแล้วเขายังนึกแปลกใจไม่หายว่าเขายังไม่ตายสักหน่อยแต่ทำไมคนจึงร้องห่มร้องให้กันใหญ่หาว่าเขาตายแล้วเหลียวมองไปทางทิศใต้และเห็นผู้คนเดินกันมาเป็นแถวเหมือนขบวนแห่ล้วนแต่เป็นคนที่ตายไปแล้วทั้งนั้นเมื่อขบวนคนเหล่านั้นเข้ามาใกล้เขาเห็นมีผู้คุมตัวสูงใหญ่ขนาด8ศอก4คนด้วยกันล้วนหน้าตาและการแต่งกายคล้ายคนโบราณกล่าวคือนุ่งผ้าเกี้ยวลายเขียวมีลายเชิงสีแดงคาดรัดเข็มขัดแบบตัวละครไม่สวมใส่เสื้อที่ข้อมือมีเครื่องประดับและกำไลคนเดินนำหน้าถือสมุดข่อยเล่มใหญ่2คนเดินขนาบข้างคนที่4คุมท้ายขบวนเนื่องจากเด็กชายวีระเป็นคนกล้าจึงมีความอยากรู้อยากเห็นจึงเดินเข้าไปยกมือไหว้คนเดินนำหน้าที่ถือสมุดข่อยแล้วก็ถามว่าลุงจะพาคนไปไหนมากมายครับชายร่างใหญ่หยุดยืนอยู่ก็มองดูเขาและเปิดสมุดข่อยอยู่ครู่หนึ่งจึงหันมาพูดกับเขาว่าชื่อของเธอไม่มีอยู่ในบัญชีรีบกลับไปบ้านซะเดี๋ยวแม่จะบ่นหาชายร่างใหญ่ไม่เพียงแต่พูดเท่านั้นแต่ได้คว้าข้อมือของเด็กน้อยพาไปส่งถึงบันไดบ้านแล้วก็กลับไปคุมขบวนคนเหล่านั้นเดินทางต่อไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเด็กชายวีระได้ย่องเดินตามไปดูอีกเขาเห็นคนที่เดินอยู่ในแถวนั้นบางคนเป็นคนที่เขารู้จักแต่ได้ตายไปแล้วเขาได้ร้องทักไปแต่คนเหล่านั้นไม่สนใจหันมามองเขาเลยได้แต่เดินตาลอยตามผู้คุมไปด้วยความอยากรู้ว่าพวกเขาจะไปไหนกันหนอเด็กน้อยจึงแอบเดินตามพวกเขาไปห่างๆการเดินของเขานั้นก็รู้สึกเบาสบายแทบไม่ต้องออกแรงเลยนึกอยากเดินช้าหรือเร็วก็เป็นไปตามนั้นอย่างง่ายดายพวกเขาเดินมุ่งไปทางทิศเหนือมุ่งเข้าป่ามีต้นไม้ใหญ่น้อยมากมายขึ้นเขาลงห้วยไปเรื่อยๆประมาณว่าได้ข้ามเข้าไปสัก10ลูกแต่ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยจนกระทั่งไปถึงขุนเขาลูกใหญ่มหึมาราวกับเป็นขอบกำแพงจักรวาลพวกเขาพากันปีนขึ้นไปอยู่บนยอดเขานั้นอย่างเป็นระเบียบได้มีผู้คุมคอยขานรายชื่อผู้ที่มาถึงตามลำดับจากหัวขบวนถึงท้ายขบวนเมื่อขานชื่อคนสุดท้ายจบแล้วเด็กชายวีระก็โผล่หัวขึ้นไปต่อจากคนสุดท้ายทำให้ผู้คุมทุกคนสะดุ้งตกใจไปตามๆกัน
ผู้คุมคนเดิมร้องถามเขาว่าเอ้าไอ้หนูตามมาทำไมที่นี่เป็นเมืองนรกนะไม่มีใครเขาอยากเข้ามากันหรอกมีแต่นักโทษเท่านั้นที่จะมาที่นี่ได้และคนเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นคนที่ตายแล้วทั้งนั้นส่วนเธอนั้นยังไม่ตายรีบกลับไปบ้านซะไปท่านลุงขอรับผมตามมาก็เพราะอยากรู้ว่าลุงจะพาคนเหล่านี้ไปที่ไหนเท่านั้นแหละเด็กน้อยตอบตามความเป็นจริงผู้คุมเอามือชี้ไปทางทิศเหนือซึ่งเป็นที่ราบต่ำลงไปแล้วพูดว่าข้างหน้านั้นคือเมืองนรกเป็นดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลมากมีความลึกลับมากเป็นแดนทิพย์ที่ยิ่งใหญ่ในด้านราชทัณฑ์ของโลกวิญญาณเป็นภพภูมิหรือโลกอีกโลกหนึ่งต่างจากโลกมนุษย์จะว่าอยู่ใกล้กันก็ไม่ใกล้จะว่าไกลกันก็ไม่ไกลผมขออนุญาตตามไปดูได้ไหมครับเด็กน้อยพูดพลางขยับจอกเดินตามกลุ่มคนเหล่านั้นผู้คุมก็เรียบเอามือขวางกั้นเขาไว้ในทันทีไม่ได้เธอไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีคนตายจะเข้าไปในนั้นไม่ได้เด็ดขาดหรือแม้ใครจะตายแล้วก็ตามหากเป็นคนมีบุญกุศลหรือเป็นคนที่ภาวนาพุทโธหรืออรหังอยู่เป็นนิจจะเข้าไปในแดนเมืองนรกไม่ได้เช่นกันผู้ที่จะเข้าไปในเมืองนรกได้มีอยู่สองพวกเท่านั้นคือ1พวกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ของเมืองนรกและผู้มีญาณอภิญญาที่มาเยือนเป็นครั้งคราวและ2พวกนักโทษคือคนที่ตายแล้วมีกรรมอันเป็นบาปหนักต้องมาชดใช้กรรมในเมืองนรกส่วนเธอนั้นยังไม่ตายเพราะยังไม่สิ้นอายุไขเพียงแต่ร่างกายป่วยหนักวิญญาณถูกบีบออกจากร่างชั่วคราวนอกจากนั้นก่อนหมดสติเธอยังได้ภาวนาพุทโธอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเธอจึงจะเข้าไปในเมืองนรกไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าเมืองนรกเสียก่อนแต่เธอเป็นเพียงผู้แอบตามพวกเรามาหากเราให้เธอเข้าไปข้างในนั้นพวกเราทั้งสี่จะต้องถูกเจ้าเมืองนรกทำโทษอย่างหนักแน่นอนนี่ก็จวนสว่างแล้วเธอต้องรีบกลับไปบ้านเดี๋ยวนี้แล้วผู้คุมที่อยู่ท้ายขบวนได้จับขาเด็กชายวีระยกตัวขึ้นใส่บ่าแบกแล้วก็พาเขาวิ่งขึ้นเขาลงเขากลับไปตามทางเดิมด้วยความเร็วจนกระทั่งถึงบ้านมองเห็นประตูบ้านเปิดอยู่เขาก็จับเด็กน้อยยนเข้าไปแล้วพูดอย่างหัวเสียว่าเอ้าไอ้ฮาเข้าไปในบ้านได้แล้วเสือกตามไปทำไมก็ไม่รู้พากูเดือดร้อนไปด้วยขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ4:00ของวันใหม่ร่างของเด็กชายวีระที่นอนนิ่งอยู่ในลักษณะของคนตายเป็นเวลานานถึง10ชั่วโมงแล้วนั้นก็ได้ลืมตาขึ้นแล้วร้องขอน้ำดื่มแม่ของเขาและพวกญาติที่เฝ้าดูอยู่ต่างก็ยินดีปรีดากันเป็นอันมากที่ลูกชายฟื้นกลับคืนมาหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้อภิญญามาตั้งแต่เด็กก่อนที่จะบวชเสียอีกทั้งนี้เพราะท่านเคยได้อภิญญาญาณมาแต่ชาติในอดีตแล้วหลายชาติท่านเคยเล่าว่าท่านเคยเกิดเป็นมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นคนไทยมาแล้วอย่างน้อย11ชาติอภิญญาหมายความว่าความรู้ยิ่งในทางพระพุทธศาสนามี6อย่างคือ 1. อิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้ 2. ทิพโสตหูทิพ 3. เจโตปริยญาณรู้จักกำหนดจิตใจของผู้อื่น 4. ปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้ 5. ทิพจักขุตาทิพ 6. อสวัคคยญาณรู้จักทำอสวะให้สิ้นไปการระลึกชาติได้ก็เป็นหนึ่งในจำนวนความรู้ยิ่งเหล่านั้นหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้อภิญญามาตั้งแต่เด็กด้วยเหตุนี้เมื่อท่านต้องการจะไปเที่ยวเมืองนรกหรือเมืองสวรรค์เมื่อใดท่านก็เพียงแต่นั่งสมาธิประเดี๋ยวเดียวท่านก็เข้าถึงฌานและถอดจิตหรือกายทิพย์ออกจากร่างแล้วก็เดินทางไปยังสถานที่นั้นๆได้โดยง่ายประกอบกับเมื่อบวชแล้วท่านได้รับการฝึกอบรมจากหลวงพ่อปานในด้านการปฏิบัติกรรมฐานด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้ท่านพัฒนาตัวเองถึงขั้นอภิจิตคือมีจิตที่ทรงคุณวิเศษยิ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดำมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงอยู่เนืองนิดเนื่องจากมีโรคภัยรบกวนที่สำคัญคือโรคกระเพาะอาหารซึ่งน่าจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเจ็บป่วยเพราะกินหอยดิบในครั้งนั้นนั่นเองเจ้าโรคร้ายนี้จึงได้รบกวนท่านมาตลอดในช่วงที่ท่านอยู่วัดท่าซุงวันหนึ่งหลังจากกลับมาจากปากคลองมะขามเท่าเมื่อมาถึงวัดท่าซุงแล้วรู้สึกอ่อนเตียงหมดเรี่ยวแรงจึงนั่งพักอยู่ขณะนั้นเองท่านมองเห็นพี่ชายคนโตของท่านคือในวงสังสุวรรณกำลังใช้มีดฟันไม้เสียงดังอยู่ไม่ไกลกำลังซ่อมแซมสิ่งของวัดอยู่
ทันใดนั้นเสียงฝันไม้ก็ค่อยๆจางหายไปสายตาของท่านเลือนรางมองไม่เห็นพี่ชัยต่อไปรู้สึกว่ามือและเท้าเย็นเฉียบและเลื่อนขึ้นมาถึงหน้าอกบอกอาการให้รู้ว่าไฟธาตุในกายของท่านกำลังแตกดับหลวงพ่อไม่ได้ตกใจแต่ประการใดแต่ตั้งสติมั่นท่านกำหนดจิตให้เป็นสมาธิด้วยการทำอานาปานสติจิตดิ่งวูบเข้าถึงฌาน4แล้วอธิสมนกายหรือกายทิพย์ของท่านก็ออกจากร่างไปกายทิพย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำให้ปรากฏตัวขึ้นที่หน้าแท่นประทับของพระอินทร์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากได้เยี่ยมคารวะพระอินทร์แล้วจึงไปไหว้พระเจดีย์จุลามณีพระเจดีย์องค์นี้ใหญ่โตและสวยงามมากเป็นที่บรรจุพระเกี้ยวแก้วและพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้าในอดีตกาลพระศรีอริยะเมตไตรก็เคยมาที่นี่โดยเสด็จมาในร่างของมนุษย์มิใช่เป็นกายทิพย์มาแต่อย่างใดทั้งนี้เพราะท่านมาด้วยอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์นั่นเองอันว่าพระเจดีย์จุลามณีนี้บนสวรรค์ชั้นอื่นๆก็มีแต่ไม่ใหญ่โตและไม่สวยงามเท่าและเฉพาะที่นี่แห่งเดียวที่มีพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้าบรรจุอยู่ก่อนหน้านี้หลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยถอดกายทิพย์เดินทางมากราบไหว้หลายครั้งแล้วณที่เจดีย์จุลามณีนี้เองหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้พบพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านได้ตรัสแก่หลวงพ่อว่าฤาษีลิงดำยังไม่ถึงคราวหมดสิ้นอายุไขยังจะต้องตายแล้วฟื้นอีกหลายต่อหลายครั้งตามวิบากกรรมเก่าที่เคยทำไว้หลายชาติแต่ทุกชาติตายแล้วไม่ตกนรกเพราะได้เข้าฌานสมาบัติก่อนตายให้กลับไปปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานต่อไปเพื่อให้จิตบรรลุธรรมขั้นสูงเข้าถึงมรรคผลนิพพานและต้องอยู่ในโลกมนุษย์ต่อไปอีกนานเพื่อช่วยสั่งสอนอบรมธรรมพุทธบริษัทจำนวนมากให้เข้าถึงพุทธธรรมการตายครั้งนี้ไปไม่นานก็คืนกลับเข้าร่างได้เมื่อมองไปที่พี่ชายก็ยังคงเห็นเขาฟันไม้เสียงดังอยู่เหมือนเดิมโดยที่พี่ชายไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในระหว่างนั้นมีอะไรเกิดขึ้นกับพระน้องชายของท่าน